พึ่งพากัน2คนเผยปมช่วย50ล้านเปิดบ้านกรีนอัสดาพรเป็นถึงว่าที่สไพ้าเศรษฐีเมืองลาวแต่ไม่เคยใช้ชีว,วิตหรูหราโดยกรีนอัสดาพรเผยกับมดดําว่าเรื่องนี้สินก็ดีขึ้นมีน้องสาวช่วยด้วยเวลาเจอปัญหาคนในครอบครัวก็ไม่ทิ้งกันญาติญาติก็ช่วยเหลือกัน ใสามารถช่วยได้ด้านแฟนหนุ่มทันวาสุริยศัก์ก็อยู่เคียงข้างมากเจ็ดถึงแปดปีไม่เคยทิ้งแมรู้ว่าลำบากมาช่วยกันปลดหนี้ไม่มีโอกาสไปใช้เงินฟุ่มเฟือยกรีนยอมรับว่าไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าวันหนึ่งก็อาจจะเป็นวันของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองมดดำมถามว่าก่อนพ่อจะจากไปเรียกทันวาไปฝากกรีนใช่ไหมกรีนเล่าว,ว่าก็มีก่อนหน้านั้นป่าสนิทกับทันวาก็จะมีมายืมเงินทันวาบ้าง เหมือนฝากฝังให้ดูแลเขาชอบพูดคุยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทําให้กรีนอยู่ในลู่ทางที่ดีขึ้นแม้กรีนจะเจอปัญหาคือตัวเขาวิธีคิดของเขาเรื่องการเงินสิ่งที่พ่อแม่สอนเขามาทําให้เราไม่เป๊ะแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กรีนคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขายังดูห้องคอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรเขาไม่แค่เรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆเ,เขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะเขาเป็นคน ตต่าางชาิเขาต้องต่อวีซ่าตลอดเขาต้องเก็บเงินมาทําตรงนี้ส่วนแฟนหนุ่มทันวา สาวครีนเผยว่าตั้งเป้าหมายจะแต่งงานต้องทำเงินให้ได้100ล้านก่อนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแรงจูนใจให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้เขาก็อยากรวยอยากมีเป้าหมายเหมือนครีนเขาอยากรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยกันทั้งคู่เอาเงินไปต่อเงินยอมลำบากไปก่อนเรื่องแต่งงานยังไม่ได้มองมองเป้าหมายเขามีเป้าหมายที่ประเทศเขากับบ้านเขาพ่อแม่เขาเราก็มีเป้าหมายสำหรับแม่เรา อยากให้มันเคลียร์ฟ้าหลังฝนสำหรับเราย่อมดีเสมอเมื่อถามช่วงสองปีลำบากไหมสาวกรีนก็น้ำตาไหลาบางทีก็มองชีวิตเราทำไมเป็นแบบนี้มองชีวิตคนอื่นทำไมเราไม่มีเส้นทางที่สบายไม่ต้องขรุขระแบบนี้บ้างสุดท้ายอยู่ที่มุมมองมากกว่าถ้าเราเลือกมองคนที่สูงกว่าเราเราไม่มีทางเทียบเขาได้เรามองคนที่เขามีน้อยกว่าเราเขายัางสู้ชีวิตได้ตอนนี้เหลือแม่คนเดียวอยากให้แม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะท้อไม่ได้ท้อได้ แต่ต้องรีบลุกขึ้นมาสู้อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรเราแค่รีบลุกขึ้นมาแก้ไขทำมันทันทีดีกว่าไม่ควรหันไปโทษใครแล้วตอนนี้